ให้ลูกมันไม่ใหญ่ใช่ไหมตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไว้ค่อนข้างเกินต้นไปหน่อยครับแต่บางส่วนก็ไว้เยอะนะแต่ว่าลูกก็แบบมันเหมือนแค่ผมว่ามันอยู่ที่ปุ๋ยด้วยนะการให้ปุ๋ยด้วยอันนี้จะเป็นหนามถ้าเกิดตัดออกมาเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นต้นสาวอ่ะใช่ค่ะดูหนามก็รู้แล้วเนี่ยหนามมันจะเป็นหนามหยีมันก็มีนะบางต้นที่ว่ามันลูกมันน้อยจริงอ่ะจะเป็นทรงเข้มันโบ้ไม่เท่าไหร่แต่ทรงเข้มันจะไม่ค่อยมีเนื้ออันนี้ผมว่าปุ๋ยยังมีส่วนครับปุ๋ยในการเดินปุ๋ยยังมีส่วนเยอะเลยคือถ้าตัดไปนี่นะแยกไม่ออกเลยว่าทุเรียนต้นสาวหรือเปล่าใช่ครับอันนี้มันมีลูกปีที่2ครับเพราะว่าคือทรงสีผิวหนามอะไรเงี้ยเหมือนกับทุเรียนที่มันเต็มที่แล้วนะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงการบริหารจัดการนะอันนี้เป็นระยะ10คูณ10ใช่มั้ยนี่รถอันนี้10คูณ10ครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างระยะ10คูณ10กับต้นอายุ7ปีโอ้หมายว่าคือแสงส่องทั่วดีแล้วก็แน่นอนลมเนาะถ่ายเทได้ดีครับผลลัพธ์ก็คือดูสุขภาพต้นเราไปดูลักษณะการติดลูกลักษณะการจำนวนกิ่งแล้วรู้สึกเขาจะมีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มไหมอาจารย์คือถ้าเกิดไม่ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มมันจะไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ปีละครั้งครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วแล้วตัดกิ่งระหว่างปี1มี2มี3มีการตัดกิ่งเยอะป่ะการไว้กิ่งอ่ะครับผมก็จะเป็นคนที่แต่งค่อนข้างที่จะถ้าเกิดใครไม่เห็นอ่ะมันเหมือนว่ามันโล่งกันไปไม้เยอะไปไหมอ่ะอย่างการจัดการความเข้าใจของเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญครับใช่อันนี้ก็ต้องโยงมาที่ว่าเรื่องการตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งไว้ตำแหน่งที่มันเหมาะสมไงฮะเราก็จะได้กิ่งที่มีขนาดใหญ่เนาะใช่ครับโดยต้นขนาดนี้ดูกิ่งดิเพราะนั้นกำลังในการไว้ลูกได้มันก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แสงส่องเนาะมันก็ต่อยอดไปอีกถึงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องโรคแมลงด้วยครับอาจารย์เพราะว่าพอเราไปบางสวนเนี่ยเขาหวงคือหวงกิ่งใครจะตัดกิ่งไม่ได้เลยมันตัดไม่ได้ขึ้นแทบไม่ได้เลยครับแล้วกิ่งมันจะเล็กๆๆๆเหมือนเลยนะเนี่ยพอมานี้เราเห็นชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่นิรุตบอกว่าคนอื่นมาดูว่าเฮ้ยกิ่งมันห่างไปมั้ยตอนสุดท้ายผลลัพธ์มันเป็นไงมันพอดีนะมันกำลังดีด้วยมันกำลังดีมันตอบโจทย์เลยนะว่าเนี่ยทุเรียนถ้าเราทำแล้วได้อย่างนี้นะลักษณะลูกแสงมันส่องเนาะมันไม่ได้แค่เข้าทรงพุ่มอย่างเดียวนะลูกเองมันก็ได้รับแสงด้วยได้เดี๋ยวขอมาถ่ายต้นนึงเดี๋ยวคนหนาวมีแค่ต้นเดียวเปล่าชอบต้นนี้เนี่ยโล่งดีคือความโล่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันโล่งจากการที่นี่นะแต่ว่าการโล่งของมันเนี่ยคือใบเนี่ยเขาพองไงครับชั้นใบเขาก็หนาลึกอ่ะแล้วก็ใบก็สุขภาพดีด้วยแล้วลูกกระจายดีนะลูกกระจายไปทั่วต้นมีตั้งแต่กิ่งล่างยันกิ่งบนเลยชอบเวลาที่แสงมันลงมาแล้วมันเข้าทรงพุ่มได้นะคะแล้วดูลำต้นเนาะดูแกร่งมาก7ปีใช่ไหม7ปีครับ7ปีนี่ต้นขนาดนี้นี่ไม่น่าเชื่อนะว่า7ปีนี่นะจริงๆมันก็ถ้าเกิดเป็นสวนที่ก็โตกว่านี้นะสวนแต่มันจะโตลักษณะของการอวบอ่ะอาจารย์เห็นมั้ยโตเหมือนต้นกล้วยอ่ะมันจะอวบมันจะอวบน้ําอ่ะซึ่งการอวบน้ําก็อย่างที่รู้นะถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องของระบบท่อน้ําท่ออาหารเมื่อไหร่มันก็จะทําให้ต้นน่ะเค้าเรียกอ่อนแอเนาะใช่ค่ะดูลักษณะการโตแล้วลําต้นน่ะมันโตแล้วมันได้แดดส่องนะครับดูมันโตแบบแกร่งอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแนวทางการตัดแต่งกิ่งเขายังไงคือหลายคนเนี่ยก็จะมีคำถามว่าทำไมคุณต้องตัดแต่งกิ่งอย่างนี้แล้วมันจะได้ผลผลิตยังไงอันนี้เราเห็นผลลัพธ์แล้วผลผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีก่อนจะไปพี่ยามให้สังเกตตรงนี้เนาะระยะห่างของกิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณอันนี้ประมาณ50เซนผมจะแต่งคือตั้งแต่ต้นเล็กประมาณขนาดนี้เลยเพราะว่าต้นทุเรียนนะครับมันโตขึ้นด้านบนอย่างเดียวมันจะต่อยอดมันอย่างเดียวส่วนกิ่งที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็ยังอยู่เท่าเดิมอาจจะมีสูงสักมานิดหน่อยทำไมเราถึงเว้นช่องขนาดนี้นี่คือคำตอบแล้วเราต้นยังไงเราไปดูต้นเล็กครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่มาดูครับว่าเขาตัดแต่งไงแนะนำต้นก่อนเอาตัวอย่างทำไมทำอย่างนี้อ่ะต้นนี้แล้วกันเนาะต้นนี้ก็อายุ3ปีปลูกตุลาแต่3ปีตุลาการแต่งอันเนี้ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความที่เราไปเจอประสบปัญหาก่อนหน้านี้จากการที่เราทำสวนก่อนนั้นเนี่ยเป็นชุดรุ่นพี่อ่ะความโปร่งความโล่งอย่างที่หลายๆคนหรือว่าพี่ยาพูดว่าชาวสวนหวงกิ่งเพราะกิ่งเนี่ยมันก็คืออะไรที่มันเห็นภาพชัดเจนว่าใบหนาต้นหนาทึบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคือความสมบูรณ์ของต้นแต่อีกในหนึ่งอ่ะคือความสมบูรณ์ประเภทนั้นน่ะคือมันเหมือนคนที่เป็นเด็กอ้วนเด็กที่อ้วน
และดูน่ารักจ้ำม่ำดีแต่เขาก็แฝงไปด้วยของโรคหรือปัญหาแต่ตัวเนี้ยครับที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ลำแพนบอกว่าเนาะแสงแดดนะครับเป็นยากันเชื้อราที่ดีที่สุดครับในความคิดผมนะ เพราะว่าถ้าเกิดความชื้นเขาไม่พอดีกับเชื้อราหรืออะไรเขาก็ไม่เจริญเติบโตเนาะนี่คือการที่ให้แดดเข้าส่องไปในต้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมันเลย คือใช้หลักธรรมชาติมาคือเราต้องรู้ว่าเขาเรียกวิถีชีวิตหรือการโตของมันเป็นยังไงเชื้อราเนี่ยครับนะครับสังเกตดูครับช่องว่างของผมก็จะห่างกันประมาณ50เซนเลยผมแต่งพอเลย50ไว้ตั้งแต่แรกเลยพี่ยังเพราะว่ากิ่งเราอะทั้งหมดมันมีกิ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้ในอนาคตอยู่แล้วครับเขาก็เป็นตัวที่ต้องไปแชร์อาหารกับกิ่งหลักๆอะครับอย่างเงี้ยครับ50เซนผมจะไว้ผมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วเลือกกิ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็เขาเรียกขนาดกิ่งอะอันเนี้ยก็ไม่ค่อยได้แต่งเหมือนกันว่ามันก็ไม่ค่อยมีเวลานะเพิ่งมาแต่งช่วงหลังๆเนี่ยครับแต่ว่าสังเกตดูครับจริงๆอ่ะ1ต้นน่ะมีประมาณสัก30ฝักกิ่งมันก็พอแล้วครับในการที่เราจะแขวนลูกครับ30กิ่งกิ่งละ2ลูกก็60ลูก60ลูกลูกละ3โลแค่เนี้ยครับคิดแบบพื้นฐานเบเลยครับเบสิกเลยแต่ว่าความจริงมันอาจจะไม่ได้ออกทุกกิ่งทะเลกันใช่ครับแต่ชอบแสงกัน2โคนเนี้ยเดี๋ยวเราไปขอไปดูต้นฝั่งนู้นหน่อยนี่โอ้โหนี่ดูนะครับเขาไม่ได้แต่งต้นเดียวนะแต่งทั้งสวนเลยนะกำลังไล่แต่งอยู่ครับครับนี่ครับกำลังโล่งดีนี่ครับโล่งมากเลยเดี๋ยวก็พอแตกมาก็จะสวยแหละประมาณใบ2ชุดนะครับอาจารย์แต่ว่าก่อนแต่งก็แนะนำให้ใส่ปุ๋ยก่อนเนาะค่ะเทคอาหารให้เขาเข้าไปในลำต้นก่อนใช้สูตรไหนคะก็ทั่วไปครับเสมอทั่วไปนะครับหรือไม่ก็อินทรีย์เคมีครับแล้วแต่ชาวสวนสะดวกครับต้นนี้ก็ได้นี่พี่ยามนี่ต้นนี้มีตัดยอดด้วยนะที่สำคัญคือไอ้กิ่งล่างเนี่ยหลายคนหลายสวนเลยเสียดายมุมแคบด้วยนะทำไมไม่รุดไม่เสียดายอ่ะนี่สมมติว่าเนี่ยกิ่งอยู่ตรงนี้พี่ยามถ้าเกิดมันโตขึ้นเราต้องมุดเข้าไปนะเพราะกิ่งมันก็จะอยู่กันอยู่กันประมาณเนี้ยแล้วจะเข้าไปเราก็ต้องแหวกเข้าไปแล้วถ้าเกิดเราแขวนลูกประมาณเนี้ยครับเราจะแขวนได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะคือกิ่งอย่างน้อยจะให้ดีมันต้องอยู่ประมาณแค่เอวครับกิ่งแรกประมาณหรือว่าก้าวขาประมาณแค่นี้ครับขึ้นไปได้อะไรเงี้ยครับอันนี้จำนวนกิ่งก็ตามที่ว่ากำลังดีเลยนะนี่นี่ทรงเมฆบ้างอาจารย์ลำแพงโอ้ชอบเลยอาจารย์ลำแพงครับพูดถึงเห็นทรงนี้แล้วให้อาจารย์พูดถึงเชิงวิชาการหน่อยว่ามันมีประโยชน์อะไรในการที่เราจะต้องมาเข้าใจเรื่องสรีระของต้นแล้วการตัดแต่งกิ่งลักษณะทรงปกติเราก็ไม่เอากิ่งมุมแคบไว้แล้วเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าทุเรียนออกดอกที่กิ่งใช่ไหมฮะการสะสมอาหารก็ต้องอยู่ที่กิ่งเนาะลักษณะกิ่งมุมกว้างก็จะสะสมอาหารได้ดีกว่าทีนี้เวลาตัดอ่ะก็จะเว้นระยะไว้เลยใช่ไหมฮะคือวางระยะกิ่งไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่ายังไงอ่ะกิ่งที่เราเอาไว้เยอะๆมันก็แย่งอาหารกันนะเนาะใช่ไหมฮะมันแย่งอาหารกันแล้วก็มันก็ทรงพุ่มมันแนมทึบอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะลมมาแสงมามันไปได้ทั้งต้นเลยนะพี่ยามในเรื่องของการส่องผ่านของแสงเนี่ยแล้วก็การระบายอากาศด้วยมันก็ลดปัญหาเรื่องพวกเชื้อราหรือแม้กระทั่งที่อยู่ของพวกแมลงศัตรูพืชไงเห็นชัดเจนมากเดี๋ยวยังไหมฮะเนี่ยยังก็เปิดกิ่งตรงนี้ออกไปด้วยเม้นสักประมาณเมตรนึงก็ได้นะจากลำต้นหลักขึ้นมาอันนี้ก็คุมทรงคุมความสูงของต้นไว้แล้วเขาเรียกว่าตัดเม็ดทับลงก็ลดออกซิเจนลงมันก็จะทำให้กิ่งข้างเนี่ยเขาเรียกกิ่งข้างดังนั้นกิ่งข้างก็จะโตได้ดีเพราะว่ามันไม่มียอดคุมแต่ว่าเดี๋ยวยอดมันก็ขึ้นมาใหม่นั่นแหละส่วนใหญ่ชาวสวนก็อาจจะตัดย้ำเนาะครับใช่ครับตัดย้ำไว้อีกทีนึงอันนี้ก็คือจะเอาไว้ระยะนี้ใช่ไหมคะความสูงไม่ใช่ครับอาจารย์พอดีอันนี้เนาะที่ตัดยอดอันเนี้ยในโซนเนี่ยพอดีความสูงของต้นอ่ะมันไม่เสมอกันผมก็เลยให้คนที่มาช่วยงานเนาะเอาท่อมา1อันคือท่อแป๊บ PVC อ่ะ4เมตรแล้วตั้งแล้วตัดให้ทุกต้นให้ทุกต้นเท่ากันอันนี้เขาอาจจะสูงหน่อยเขาเลยมันก็เลยยอดมันก็เลยจะเป็นอย่างนั้นแต่ต้นที่มันพอดีอะไรเงี้ยแต่เพื่อให้มันรอกันนะครับให้มันให้ทรงพุ่มมันเท่ากันทั้งแปลงและอย่างที่อาจารย์พูดมาก็ผมก็ใช้แล้วมันได้ผลก็คือเรื่องของการลดออกซิเจนบริเวณยอดเพื่อให้กิ่งด้านข้างมันมีขนาดใหญ่ขึ้นครับผม
โกรธเลยแม่พี่ยามโกรธดูก็คืออันนี้นี่อยากให้เพื่อนๆ FC ที่มาติดตามช่องเนี่ยเข้าใจเลยนะก็คือมันดูโกรธเฉพาะช่วงแรกๆนะแต่อีกสัก 2-3 เดือนนะมาดูใหม่นะมันจะมีการตอบโต้กับสิ่งที่เราทำกับมันอ่ะเขาเรียกว่าพอมันได้สภาพแวดล้อมที่ส่งให้ต้นมันสร้างอาหารได้ดีก็คือได้แสงใช่ไหมฮะได้อากาศปากใบเปิดใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็สร้างอาหารก็สร้างชุดใบขึ้นมาใหม่อ่ะ1 2ชุดใบอย่างเงี้ยมันก็จะได้ทรงพุ่มที่ค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าเราทรงพุ่มแน่นทึบใบข้างในก็แทบจะไม่เป็นผู้สร้างอาหารแล้วเพราะแสงไม่ถึงลมก็ไม่ผ่านให้ปากใบเขาเปิดหรือไม่คายน้ำด้วยอันนี้สำคัญเลยเพิ่งโพสต์เรื่องการคายน้ำไปใช่ไหมฮะถ้ามันต้นไม้มันการคายน้ำไม่ดีเนี่ยมันก็ดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้ไม่ดีเหมือนกันเราใส่ปุ๋ยทางดินไปมันก็ไม่ขึ้นต้นอ่ะดังนั้นเราเปิดโล่งแบบนี้แสงมาลมมาก็ช่วยในเรื่องของการคายน้ำของต้นไม้ค่ะนะซึ่งถ้าถามว่าตัดแล้วจะมีลูกไหมก็เรามีตัวอย่างให้ยืนยันไปเลยก็เลยถือโอกาสให้ดูกันเลยว่าผลลัพธ์ของการตัดแต่งกิ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงหลายคนคิดว่าโอ้ยตัดแล้วเดี๋ยวต้นมันก็ชะงักงันเดี๋ยวมันไม่มีลูกเดี๋ยวกิ่งมันน้อยไปตัดมันทำไมมันโตอย่างนี้ดีอยู่แล้วตัดเดี๋ยวภรรยาว่าเดี๋ยวพ่อตาบ่นนะหลายสาเหตุลองเปลี่ยนทัศนคติใหม่ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ลองสัก 2-3 ต้นเนาะที่บ้านที่สวนเนี่ยนะหรือไม่ต้องทั้งแปลงก็ได้แล้วก็มาดูข้อเปรียบเทียบเอาระหว่างต้นที่ตัดแล้วกับยังไม่ได้ตัดเนี่ยมันมีผลลัพธ์ไปยังไงพี่ยามอยากไปดูต้นนั้นน่ะที่ยังไม่ตัดอ่ะป่ะโหนี่วันนี้บรรยากาศดีมากเลยเราต้องเรียกเขาทิดรุดทำไมจันโต้เขาเรียกรุดตัวทิดรุดอ่ะก็บวชมาพรรษานึงครับตอนเรียนจบเรามาเรียกเขาทิดรุดดีกว่านี่ครับตัวนี้ก็จะโล่งเป็นพิเศษเลยพี่ยามอันนี้แต่งเองนะอันนู้นคนที่มาช่วยเขาแต่งเขายังแบบยังอยู่ผมแต่งเองจะเป็นทรงนี้แต่งแบบโอ้โหนี่พี่ยามดูต้นนี้ยังไม่ได้แต่งคือกำลังไล่แต่งอยู่ครับที่ยังไม่แต่งเมียบ้างจานลำแพนอันนี้ก็ผ่านการตัดแต่งมาแล้วไงไม่ใช่ว่าไม่เคยเลยนะแต่รอบนี้ยังไม่ได้ทำใช่ค่ะรอบนี้ยังไม่ได้ทำเหมือนส่วนข้างบนครับเป็นไงบ้างจานก็ตั้งแต่ที่ก่อนแต่งมาก่อนหน้านี้ก็เนาะกิ่งก็โตขึ้นนะฮะกิ่งก็โตขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดแสงอีกหน่อยเอากิ่งโดยเฉพาะส่วนบนๆอะบางส่วนออกเพราะยอดเริ่มสูงแล้วลองชี้ดิตรงไหนที่ทิศลุจเอาออกที่จะออกแล้วก็กิ่งที่อาจารย์จับอะครับเนี่ยครับสามกิ่งล่างเนี่ยเขามาอยู่กิ่งล่างแล้วตอนที่มันเล็กอะเราตัดตัวคิดว่ามันสูงแล้วนะคิดว่าเว้นไว้สูงแล้วพอมันโตปุ๊บนี่มันเหมือนเราถ้าเกิดเราตัดเอาง่ายๆหลักการที่ผมตัดความห่างหรืออะไรคือความสะดวกในการทำงานเขาว่าอย่างเงี้ยเรามาตัดหญ้ามันก็เกะกะเอาง่ายๆแค่นี้ครับโจผมแค่ง่ายๆไม่มีอะไรมากเดินก็ชนแล้วเนาะเนี่ยครับตัดหญ้าเกะกะก็คือออกอะเนี่ย1 2 3แล้วพวกนี้ก็เป็นกิ่งที่แพ้ๆเล็กๆครับแล้วก็กิ่งที่มันเป็นเค้าเรียกอะไรกิ่งฝาพวกเนี้ยครับไล่ออกไปยาวเลยเพื่อให้ข้างในมันโปร่งแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากหลักการในการแต่งเนาะแล้วก็ระยะห่างก็คิดง่ายๆคือแฝงลูกลงมาแล้วลูกไม่ชนกิ่งล่างแค่นั้นนะครับจบแล้วซึ่งมันจะอยู่ราวๆประมาณ50เซนนะครับในระยะห่างครับแล้วก็พยายามเวียนให้มันรอบต้นให้กิ่งเค้าเป็นรอบต้นอันเนี้ยกิ่งเนี้ยมันที่แรกมันแต่งออกมามันก็จะเป็นทรงนี้เพราะว่ามันเป็นกิ่งข้างกิ่งข้างเนาะใช่กิ่งข้างครับปลูกกิ่งข้างบางคนก็อาจจะมองว่าชอบปลูกกิ่งกระโดงมันก็จะเวียนรอบนั่นนี่มันขึ้นทรงจริงๆอ่ะมันจะเวียนรอบก็เมื่อซื้อกิ่งข้างมาต้นประมาณ80เซนมันก็จะปลูกประมาณแค่เอวพอเริ่มย่อยเขาจะวนเองเขาแล้วครับเนาะไอ้กิ่งที่มันอยู่ข้างล่างเป็นข้างๆมันก็ออกไปพอมันเป็นย่อยมันก็จะออกรอบแล้วกิ่งข้างและอย่างคือเขาจะถูกกิ่งกระโดงครับอันนี้แล้วแต่ความชอบความชอบเพราะว่ากระโดงปุ่มปั๊มปุ๊บมันก็จะเป็นพุ่มเลยธรรมชาติต้นไม้ครับยิ่งตัดยิ่งโตครับมันเป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่าตัดปริมาณที่เหมาะสมนะคือมันต้องมีความพอดีของมันนะครับโดยธรรมชาติของมันเองมันต้องสมดุลระหว่างรากกับส่วนข้างบนใบกับต้นกับอะไรกันต้องสมดุลเนี่ยบางทีเราตัดมากทั้งขณะที่รากยังน้อยอย่างเงี้ยใช่ครับการพัฒนาการของรากมันก็จะช้าไปอีกนะ